หมดตัวขอข้าววัดกินตูมตามเชิญยิ้มใช้ชีวิตหลงผิดหนี้ท่วมหัวเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงตลกชั้นครูที่อยู่ในวงการบันเทิงและสร้างเสียงหัวเราะกับรอยยิ้มมายาวนานกว่า40ปีเลยล่ะค่ะสำหรับคุณตูมตามเชิญยิ้มที่เจ้าตัวนั้นเริ่มเข้าสู่วงการการเป็นตลกจากการชักชวนของอาเป็ดเชิญยิ้มด้วยบุคลิกของตลกที่พูดช้าๆแต่ความจริงแล้วในชีวิตปกตินั้นเขาเป็นคนพูดปกติเพียงแค่รักษาคาแรคเตอร์เพื่อเป็นที่จดจำในการเล่นตลกนั่นเองโดยเจ้าตัวค่ะได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าฝึกอยู่ไม่นานนะครับประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เราก็ค้นหาตัวเองเจอคือถ้าเราพูดกับกระจกแล้วแล้วถ้าเราขำเองเราก็เก็บไว้ให้ไปเล่นกับคนดูตอนที่อาเป็ดมาชวนมาเล่นตลกผมก็ทิ้งงานประจำไปเลยครับตอนนั้นเราก็ตัดสินใจเลยเพราะว่าเราอยากจะมีชื่อเสียงกับเขาบ้างอยากให้ครอบครัวอยู่สุขสบายเลยลาออกไปผมอยู่กับอาเป็ดมา5ปีหลังจากนั้นก็แยกออกมาเปิดคณะของตัวเองแต่ยังใช้นามสกุลเชิญยิ้มอยู่เพราะเป็นนามสกุลที่พี่เขาให้ไว้เพื่อทำมาหากินช่วงที่โด่งดังมากๆเป็นแสนต่อเดือนเลยครับได้มาจากการเล่นคาเฟ่เริ่มเล่นตอน3ทุ่มถึงตี4ได้วันละ 4-5,000 บาทแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักเก็บเล่นตลกเสร็จก็ไม่กลับบ้านเอาไปกินไปเที่ยวจนหมดถ้าย้อนเวลากลับไปได้คงจะเก็บเงินให้มากกว่านี้ครับเอาเป็นว่าอดีตเนี่ยแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะแต่ปัจจุบันเราสามารถใช้ชีวิตให้มีคุณค่าได้นั่นเองล่ะค่ะ